ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซากิในการเตรียมแผนแนะนำมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือรุ่น Z900RS คันนี้นี่เองคาวาซากินั้นยืนยันชัดเจนแล้วว่า Z900RS จะเปิดตัวที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์ครั้งแรกในโลกวันที่15ตุลาคม2560ที่จะมาถึงครับ Z900RS นั้นเป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรโทรสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกที่ถือว่ากำลังเป็นที่จับตามองของคนทั่วโลกซึ่งในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ครั้งนี้คาวาซากิยกให้Z900RS เป็นพระเอกแต่เพียงผู้เดียวย้อนหลังกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วในงาน IGMA Show 2016ที่อิตาลีคาวาซากิได้มีการเปิดตัว Z900 ครั้งแรกในงานวันนั้นคุณผู้ชมหลายท่านอาจยังไม่ทราบครับว่าคาวาซากิ Z900 นั้นพัฒนาขึ้นจากเมืองไทยของเรามันเกิดและโตในเมืองไทยและส่งไปขายยังทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้น Z900 จึงเป็นสเปคที่คนไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างมากแต่ว่า Z900RS ในครั้งนี้จากกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันว่าจะเป็นการพัฒนาและออกแบบดีไซน์รวมถึงผลิตที่ญี่ปุ่นครับนี่คือภาพเรนเดอร์จากคอมพิวเตอร์กราฟิกของนิตยสารยังแมชชีนในญี่ปุ่นซึ่งได้มีการวิเคราะห์ถึงก็เป็นไปได้ว่าเจ้า Z900RS ในครั้งนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรส่วนภาพนี้เป็นไฟหน้าของเจ้า Z900RS จากคลิปวิดีโอทีเซอร์ถัดมาเป็นภาพของกระสเทือนหน้าแบบ upside down สังเกตดูจะเห็นนะครับว่ามันมีดิสเบรกหน้าเรดเมาส์4ลูกสูบต่อข้างปั๊มตาคาวาซากิอย่างเด่นชัดคนละแบบคนละดีไซน์กับตัว Z900 รุ่นก่อนหน้ารวมถึงถ้อยเสียที่มีการชุบโครเมียมสวยงามแวววาวในสไตล์ของโมเดิร์นคลาสสิกรุ่นใหม่ขณะนี้กระแสนิยมมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกหรือสปอร์ตเรโทรนั้นเป็นกระแสที่เกิดขึ้นไปยังตลาดทั่วโลกเมื่อทางเราได้มีการพัฒนารถคลาสสิกเข้าสู่ตลาดตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก 150cc อย่าง Starion หรือแม้แต่ GPX ก็ตามขณะที่ในกลุ่ม Big Bike ก็มี Triumph เป็นผู้นำตลาดตรงส่วนนี้แล้วก็มี Honda CB1100 รวมถึง Yamaha XSR900 ที่เปิดตัวออกสู่ตลาดในเมืองไทยไปก่อนหน้าและครั้งนี้ครับ Kawasaki Z900RS จะเปิดตัวออกมาแข่งขันในกลุ่มนี้ด้วยอีก1รุ่นสังเกตดูจะเห็นครับว่าไฟหน้าทรงกลมพร้อมด้วยชุดเรือนไม้แบบกลมคู่โดยไฟหน้าเป็นแบบLED 6+1 ดวงด้วยกันก็คือตรงกลาง1ดวงใหญ่รอบข้างอีก6ดวงเล็กเพราะฉะนั้นไฟหน้าของ Kawasaki Z900RS ในครั้งนี้จะแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านๆมาความแตกต่างระหว่าง Z900 กับ Z900RS นั้นทั้งเรื่องของโครงสร้างตัวถังไม่เหมือนกันครับซับเฟรมท้ายจะมีการกดต่ำลงกว่า Z900 รุ่นธรรมดาเครื่องยนต์4สูบเรียง 948cc บล็อกเดียวกันกับรุ่น Z900 สื่อมวลชนยุโรปได้มีการคาดหมายว่าแรงม้าสูงสุดลดลงมาจาก123แรงม้าเหลือเพียง110แรงม้าที่ประมาณ 8,000 รอบต่อนาทีซึ่งรอบสูงสุดนั้นต่ำลง 1,000 รอบครับความโดดเด่นของ Z900RS ก็คือเรื่องของดิสเพลย์หน้าแบบ Leaden Mount 4ลูกสูบต่อข้างจากกระแสข่าวล่าสุดคาวาซากิในเมืองไทยเตรียมแผนจะเปิดตัว Z900RS ที่งาน Motor Expo 2017ที่จะมาถึงวันที่30พฤศจิกายนเจอตัวจริงกันครับเรื่องราวของ Z900RS จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ